ผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมนะวันนี้ผมจะมาตีผึ้งครับผมก็ผมเจอไว้2รังผมเจอด้านบนไว้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นอีกรังนึงรังนี้ผมนี่ฮะผมพายเรือผ่านเอ้าเจอเฉยเลยผมมาครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่ครับผมมาให้ดูนี่ครับผมนี่ครับผมเห็นมั้ยเอ่ยรังพอสมควรเลยนะนี่ฮะพึ่งมีมือผมเนี่ยโอ้แล้วลมก็ย้อนซะด้วยเดี๋ยวฮะโอเคผมเดี๋ยวให้ตากล้องผมจับโอเคตีค่อนข้างยากก็เข้ายากนี่จุดยาเป่าเข้าไปนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าค่อนข้างจะเข้ายากนะดูเดี๋ยวผมจัดท่าจัดที่จะทางก่อนนะอันนี้ตรงนี้ก็เข้ายากเข้าตรงไหนจะเข้าง่ายลมพัดย้อนเลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเรือใหม่ลองดูนะมาให้นี่เฉยเลยครับผมโอ้มาเจอเฉยไอ้พายเรือผ่านผมกำลังจะขึ้นอยู่ฝั่งโน้นนะผมเจออีกลังครับผมมาเจอรังนี้เฉยเอ้าจัดรังนี้ก่อนเลยครับงั้นน่ะนี่ครับผมเอารังนี้ก่อนเลยเอาไหนอ่ะรังค่อนข้างแก่ครับผมเนี่ยโอ้มีน้ำหัวไหมเนี่ยเช็คน้ำหัวเนี่ยถ้าเราไม่มีก็ไม่เอานะผมโอ้น้ำหัวเต็มครับผมโอ้โหอย่างสวยสวยงามสวยงามครับผมเดี๋ยวฮะเอ้าเอ้าเดี๋ยวคีมตัดอ่ะจะลื่นไหนนึกว่าลืมคีมตัดมาตัดพึ่งลืมคีมตัดแล้วเลิกเลยน้ำหัวเยอะอยู่ฮะน้ำหัวเยอะอยู่ได้ยังมันตัดเคลียร์ทางแล้วเหนียวนะดูครับผมลองจะว่าแก่ก็ไม่แก่นะตกมาแล้วเรียบร้อยครับฮะตอนนี้ออกแล้วอ่ะฮะ
เดี๋ยวดูนะหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออติดอะไรอ่ะว่าน้ำหัวเต็มมันก็ไม่เต็มเท่าไหร่อ่ะออกจนจะหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยละหาพึ่งฮะเดี๋ยวก็บินขึ้นนะเนี่ยปกติหนึ่งลังหนึ่งลังผ่านไปฮะก็พอมีตัวน้ำหวานก็โอ้มีเต็มอยู่ข้างบนเหรอฮะมีเต็มอยู่แค่นั้นนะไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วแม่ตัวแม่เขาบินนะพรุ่งนี้ก็เหลือแต่ตัวลูกอะทำไมผมเจอช้าพายผ่านทุกวันนะพายสองทุกวันไม่เจอเอออ่ะนี่ฮะอ่ะตากล้องดูจับให้ดูก็มีน้ำหัวอยู่เขามีน้ำหัวนะฮะเต็มอยู่เหมือนกันนะก็มีเล็กๆน้อยๆก็พอไปได้ฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปต่อหลังนู้นเลยฮะตากล้องระวังเดี๋ยวมันจะหุบอีกฝั่งนึงรังมันบุบแล้วมันสงสัยมันชนกับต้นกิ่งไม้นะเดี๋ยวเราต่อรังนี้เลยฮะผมจะมารังนี้ครับผมเพื่อถ่ายมาเจอหลังนี้ก่อนจัดเลยรออะไรครับไม่ต้องรอครับผมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยัดเลยดิครับอะไรเดี๋ยววางล้างมันจะล้างหมดหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ว่าอยู่แต่นะแป๊บนึงนะผมขอขึ้นผมเอาตากล้องขึ้นตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่ว่าจะนี่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะมาอันนี้อ่ะติดอ่ะตากล้องขึ้นมาขึ้นละเหยียบขึ้นบางบนโอเคอ่ะเดี๋ยวลังพึ่งลังนี้เดี๋ยวผมเอาวางเอาเสียบข้างในอ่ะถือกันถือแป๊บผมเอาอาวุธก่อนนะอาวุธผมมาครับเอ๊ะเดี๋ยวเอาเสียบไว้นี่ก็ได้หลังพึ่งอ่ะนะเดี๋ยวเราก็มานี่อยู่ดีเสียบไว้ดีกว่าเสียบไว้แถวนี้แหละทางไหนน่ะมันถึงจะให้นี่อุ๊ยหนามมายาลาบเจอว่าไม่ได้กินซะล่ะตกมาอ่ะมางั้นเลยครับเอ้าไฟอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมเอาไปไม่เป็นไรแป๊บเดียวเรียบร้อยไปยังเหลืออีก2ลังนะฮะลังนี้ก็ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะมีน้ำหัวดีแค่ไหนนะลังอยู่นี่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะนี่ฮะนี่ครับผมเห็นไหมเอ่ยนั่นนะดูครับดูครับเห็นไหมฮะกล้องไม่เห็นเลยถ้ากล้องยังไม่เห็นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจัดการเนี่ยข้างล่างเห็นไหมเนี่ยเห็นยังไงวะน่ะเออน่ะเห็นไหมเนี่ยลงข้างล่างน่ะเห็นไหมตากล้องเถอะลองซูมเข้าไปได้ไหม
ลองซูมให้ท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมเอ่ยหวังว่าจะเห็นเลยอ่ะไม่เป็นไรเห็นโอเคเดี๋ยวผมจัดการเลยลมก็มาทางนี้ด้วยครับผมนี่ครับเป่าลมเป่ายากข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างเป็นคลองข้างล่างเป็นบ่อผมลองนะผมเป่าเลยแต่ก็มานี่เลยข้างหลังนี่เลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งอยู่หลังเนี่ยนั่งเลยนั่งให้เฉยเฉยๆอย่าวิ่งโอ้รังแก่ครับผมเนี่ยคล้ายๆเดิมเลยครับน้ำหัวปิดๆบนหน่อยๆแต่ลูกก็รังแก่ก็ออกไปเยอะแล้วฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ทางเลยละทีนี้มองเห็นไหมตาข้องเห็นไหมเห็นนะฮะซูมให้เห็นหน่อยดิเห็นไหมอ่ะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหมดแล้วน่าหลังนี้สวยนะครับผมเนี่ยน่าเนี่ยแตนนี่ถ้าแตนไม่ได้ถ้าแตนนี่วิ่งตายห่าเลยนี่ครับผมน้ำหัวปิดตาเหมือนกันนะฮะแต่รังแก่ครับผมปิดตาแต่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่ฮะมีแต่มีน้อยแล้วฮะไม่เป็นไรน้อยก็ยังดีไปครับมาหลังสองหลังแก่หมดถ้าหลังไม่แก่ถ้าหลังไม่แก่ก็ยังดีอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปถึงหลังนู้นแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้รับชมอีกทีครับโอเคครับผมนี่อ่ะเรามาที่นี่อันนี้อีกหลังอันนี้อีกหลังนึงครับผมเดี๋ยวผมจัดการในหลังนี้ฮะหลังนี้เป็นหลังเล็กนะผมเจอไว้ประมาณสัก2วันแล้วหลังนี้หลังเท่ากับปั้นนึงครับผมต้องเข้าป่าก็เห็นไหมเอ่ยนะเดี๋ยวจุดก่อนนะลังนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลังเป็นกระปุกน้อยเดียวเองชิบหายเป่าไม่ถึงเลยลมมันย้อนโอ้
โอ้ยเนาะมีไหมเนี่ยพวกรังนี้ไม่มีเลยผมปล่อยครับปล่อยเขาทำรังอ่ะไม่มีรังนิดเดียวไม่มีครับผมอ่ะสรุปก็ได้สองสรุปพึ่งก็วันนี้นะครับผมสองรังผมนี่ฮะรังนี้รังหนึ่งรังนี้รังหนึ่งแล้วก็รังนี้รังหนึ่งนะครับผมฝากติดตามสองรังใหญ่ๆฝากติดตามช่องช่างสายลาคุณมากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายลาคุณมากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม